สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กบจะมาชวนเพื่อนๆทำข้าวหมกไก่ง่ายๆจากซองนี้นะคะกบใช้ไปแล้ว1ครั้งนะคะเพื่อนๆแต่กบจะมาชวนเพื่อนๆทำนะคะในซองนี้ในห่อนี้มันมีผงหมกไก่อยู่2ห่อนะคะเพื่อนๆแต่กบใช้ไปแล้ว1ครั้งก็จะปิดซองแบบนี้กบมีเนื้อไก่4ชิ้นนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะผสมผงหมกไก่นะคะลงไปในเนื้อไก่นะคะเพื่อนๆเนื้อไก่เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆชอบส่วนไหนของไก่ก็ใช้ส่วนนั้นแต่กบใช้ส่วนสะโพกนะคะ4ชิ้นนะคะเพื่อนๆแล้วกบจะหมักผงเนี่ยลงไปในไก่นะคะเพื่อนๆพอตัดออกมาแล้วกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆผงจะเป็นแบบนี้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่มีเครื่องแกงเครื่องทำอะค่ะเราใช้ซื้อผงไอโมโบเนี่ยอะไรเนี่ยค่ะมาใช้ได้สะดวกสบายดีค่ะเพื่อนๆตัดออกมาแล้วกบก็จะเทลงไปในนี้เลยนะคะเพื่อนๆหมักลงไปในนี้เลยนะคะกบก็จะผสมจะคุกกบล้างมือแล้วนะทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆถ้าเรามีผงไอ้เนี้ยก็ง่ายเลยง่ายแก่การทำกินเลยเนาะลองเห็นกันนะกบใช้มือข้างนึงแล้วก็ผสมให้เข้ากันก็จะออกมาเป็นสีเหลืองๆหมักแล้วก็ผสมแบบนี้นะคะเพื่อนๆหมักทิ้งเอาไว้จนกว่าว่าเราจะถึงเวลาทำเนาะแต่เขาก็จะมีบอกวิธีการทำนะคะเพื่อนๆในซองอยู่แล้วข้างๆซองเนี่ยโอ้ซอรี่เพื่อนๆเอ้ยขอโทษค่ะก็จะได้มาแบบนี้กบลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะกบทำข้าวหมกไก่สูตรนี้สูตรในหม้อหุงข้าวนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆกบลืมบอกเพื่อนๆไปว่ากบจะทำข้าวหมกไก่นะคะในหม้อหุงข้าวค่ะสูตรนี้ง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้นะคะเพื่อนๆข้าวหมกไก่ในหม้อหุงข้าวนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆดูเอาค่ะว่ากบชอบกินข้าวหมกไก่มากแค่ไหนกบซื้อมาหลายซองเลยนะคะเพื่อนๆนี่ที่กบใช้ไปเมื่อกี้1ซองมีอยู่2ห่อนะคะพูดผิดค่ะ1ห่อมี2ซองข้างในนะคะเพื่อนๆเท่ากับทำได้อีก4ครั้งโอเคค่ะเพื่อนๆอันนี้น้ำมันหอมเจียวนะคะเพื่อนๆหลังจากที่กบเจียวหอมเสร็จนะคะกบก็จะเอาไก่ที่กบหมักนะคะกบจะเอาหนังลงไปก่อนเลยนะคะให้หนังเขาตึงนะคะเพื่อนทำแบบนี้เพราะว่าไก่เขาจะได้สุกนะคะเพื่อนเวลาเราไปหุงในหม้อหุงข้าวก็จะได้สุกง่ายขึ้นเทน้ำซอสลงไปเลยโอเคค่ะกดเอาฝามาปิดนะคะเพื่อนๆเราก็จะจับด้านกันทำแบบนี้เวลาเราไปหุงนะคะเพื่อนๆไก่ก็จะได้สุกง่ายๆนะกบไม่สวยเลยอ่ะให้ยังชั่วหน่อยเนี่ยค่ะกบก็จะให้เขาสุก
สักหน่อยเวลาไปหุงเราจะได้ข้าวเราจะได้สุกนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆผมก็จะเอาเขาออกมานะคะพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าสุกแล้วคือก็ไม่ได้สุก 100% แล้วผมก็จะเอาข้าวสารที่ผมจะหุงในหม้อนะคะเพื่อนๆเทลงไปเลยขอโทษนะคะเพื่อนๆผมมือสั่นผมก็จะปุ๊บผมใช้มือถ่ายผมหุงข้าว2คัพครึ่งนะคะเพื่อนๆกบหุงข้าว2คัพครึ่งแล้วกบก็จะเอาข้าวลงไปในหม้อนี้หม้อนี้กบเทน้ํา2คัพครึ่งนะคะเพื่อนๆคือกบหุงข้าวเท่าไหร่กบก็ใส่น้ําลงไปเท่านั้นนะคะเดี๋ยวกบจะเอาข้าวในกระทะลงไปในหม้อนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆกบก็เทข้าวในกระทะลงไปในนี้นะคะสีสวยเลยใช่มั้ยคะเพื่อนๆกบก็จะหยิบไก่นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปไก่ของกบชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสุกแล้วใส่ลงไปเลยแบบนี้โอเคเราก็เอาข้าวมาหุงกันเลยค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะก็กดหุงข้าวแล้วก็สตาร์ทเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะมาดูกันค่ะศูนย์แล้วอู้เป็นยังไงบ้างคะข้าวหมกไก่หม้อของเรานะคะน่ากินไหมไก่ก็สุกข้าวก็สีสวยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะวันนี้ที่กบบอกนะคะข้าวหมกไก่นะคะทำมาจากซองนี้ข้าวเป็นอย่างนี้กบเอาออกมาแล้วนะนี่สีข้าวหอมกระเทียมเจียวมากเลยส่วนอันนี้ก็คือน้ำจิ้มของเรานะคะเพื่อนๆกบไม่ได้มองเห็นไหมคะเพื่อนๆมานี่คือหน้าตาข้าวหมกไก่ของกบนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นยังไงคะเสิร์ฟ2จานนะคะพออยู่2คนข้าวหมกไก่หม้อข้าวใครๆก็ทำได้ค่ะทำง่ายๆใครๆก็ทำได้แน่นอนชัวร์ที่รักก็ทำได้โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปของกบมาจนถึงท้ายคลิปนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงเพลิดเพลินบ้างไม่มากก็น้อยนะคะกบขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะสู้ๆไปด้วยกันกับกบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนึงก็เป็นวันของเรานะคะบ๊ายบายไปกับข้าวหมกไก่ของเรานะคะน้ำจิ้มอันนี้จะหกลงไปแล้วโอเคค่ะกบรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ